พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาและร่วมบวงสรวงพญานาคมออุบลทำความสะอาดแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อบรมข้าราชการน้อมนำหลักราชการ10ข้อของร.6ใช้ในการดำรงชีวิตอาชีวะอุบลเปิดโลกอาชีพอวดของดีในงานอาชีวปริทัศน์ปี2562ร้านมาลียงบริการจัดช่อดอกไม้พร้อมส่งพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีพาลูกหลานร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดทุ่งศรีเมืองติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่20กุมภาพันธ์2562วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัฒน์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากแห่พาครอบครัวเข้าไปทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกราบไหว้พญานาคสูง15เมตรสีรุ้งสวยงามผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3ที่วัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนมากแห่พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนใหญ่แต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวจากนั้นได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบเจดีย์พระธาตุหนองบัวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางของวัดนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งแปลกใหม่ที่ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดให้ชาวพุทธเข้าไปร่วมทำบุญนั่นคือพญานาคฉับยาปุตตะซึ่งทางวัดได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่เป็นพญานาคสีรุ้งขนาดความสูง15เมตรยาว 58.85 เมตรตั้งอยู่ด้านหน้าพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์และได้มีพิธีบวงสรวงพญานาคโดยการรำนาคีเพื่อถวายบูชาพญานาคฉับยาปุตตะสำหรับการสร้างพญานาคฉับยาปุตตะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนที่พระครูอมรธรรมสโลจะมาเป็นเจ้าอาวาสได้อธิษฐานจิตว่าถ้ามีบุญบารมีมีวาสนาได้เป็นเจ้าอาวาสนี้จริงก็ขอให้มีปาฏิหาริย์สิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับปรากฏให้เห็นหลังจากนั้นได้ฝันเห็นพญางูขนาดใหญ่มีสีรุ้งสวยงามมาอาศัยอยู่ที่บริเวณวัดพระธาตุหนองบัวซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสขึ้นมาจริงๆจึงได้จัดให้มีการสร้างรูปปั้นพญานาคฉับยาปุตตะขึ้นที่หน้าพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์มีขนาดความสูง15เมตรยาว 58.85 เมตรซึ่งพญานาคฉับยาปุตตะอยู่ในจำนวน4ตระกูลของพญานาคอีกทั้งวัดพระธาตุหนองบัวเป็นวัดปีมาเสงหรือปีงูเล็กจึงได้จัดสร้างให้คนที่เกิดปีมาเสงได้มากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปีเกิดของตนเองด้วยในส่วนบรรยากาศในช่วงกลางคืนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่างพาครอบครัวเดินทางมาร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แขวงมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาม หาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2และเทศบาลตำบลเมืองสีไข่ทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ม
หาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2สำนักงานทางหลวงที่9อุบลราชธานีเทศบาลตำบลเมืองสีไข่และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีนายรัฐพงษ์เลิศสุวรรณไพศาลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2สำนักงานทางหลวงที่9อุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมและนายทรงพลอินทเสียนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำทีมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากพร้อมกับนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยทางกรมชลประทานร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสีไข่ได้นำรถบรรทุกน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทางหลวงหมายเลข24ตอนเดชอุดมอุบลราชธานีระหว่างกิโลเมตรที่407+543ถึงกิโลเมตรที่409+741เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีปริมาณจราจรค่อนข้างสูงจึงทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองบนพื้นผิวจราจรจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบรรยายพิเศษให้พนักงานข้าราชการและข้าราชการนะคะได้น้อมนำหลักราชการ10ข้อของรัชกาลที่6นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติที่ห้องประชุมพรมบรราสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและบรรยายพิเศษในหัวข้อหลักราชการพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีนายเทียนชัยพุทธรังสีนายวิรุฒวิชัยบุญนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพนักงานราชการและข้าราชการจากทุกอำเภอและสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเข้าอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น้อมนำหลักราชการ10ข้อของรัชกาลที่6ประกอบด้วยความสามารถความเพียรความไหวพริบความรู้เท่าถึงการความซื่อตรงต่อหน้าที่ความซื่อตรงต่อคนทั่วไปความรู้จักนิสัยคนความรู้จักผ่อนผันความมีหลักฐานและความจงรักภักดีนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหน่วยงานและประเทศชาติต่อไปที่มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนเสียงานที่เข้าที่มาเรื่อยๆแต่วันนี้เกิดความเห็นและสิ่งที่สูงอาชีวะอุบลราชธานีเปิดโลกอาชีวะอวดของดีในงานอาชีวะปริทัศน์ปี2562 UVC Academic Exhibition 2019 อาชีวะศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคมสาธิตและจะแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาสู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรักณเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีค่ะดร.สาโรจน์ขอจวนเตี๋ยวที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงานอาชีวปริทัศน์ปี2562 UVC Academic Exhibition 2019 อาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคมซึ่งปีนี้เป็นปีที่2ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโชว์ความดีเด่นด้านผลงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชานายธวัชชัยพันนิกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมโชว์ความดีเด่นด้านผลงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
ได้แก่พบและสัมผัสการแสดงนิทรรศการผลงานการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพฝีมือของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศิลปกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมคณะวิชาพื้นฐานและคณะวิชาบริหารธุรกิจอาทิการสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผลไม้ศิลปะการจัดดอกไม้การสาธิตทักษะการพับผ้าเนฟกินการจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติการสาธิตการทำเค้กหน้าต่างๆแสนอร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ดศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจการสาธิตการวาดภาพคนเหมือนงานแกะสลักเทียนโฟมโอเอซิสเพื่อธุรกิจการออกแบบตกแต่งภายในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียงานปรินท์สกรีนด้วยคอมพิวเตอร์ทักษะการถ่ายภาพจากกล้องมือถือผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคนรุ่นใหม่กิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเรียนสายอาชีพมีดีอย่างไรกิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานอาชีวปริทัศน์ปี2562ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีระหว่างวันที่19ถึง25กุมภาพันธ์2562วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 21:00 น.และวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045254654-0การจัดนิทรรศการนี้เป็นการที่จะเป็นกลวิธีที่ดีครับที่จะทำให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างง่ายแล้วก็ได้อย่างตรงด้วยเพราะว่าประชาชนที่มาที่นี่เป็นแสนคนแล้วก็มาเห็นว่าอาชีวะนี่จัดการเรียนการสอนยังไงมีผลผลิตอย่างไรก็จะทำให้ผู้ปกครองพ่อแม่หรือตัวนักเรียนเองที่เดินมานี่ก็มีความเข้าใจว่าอ๋อถ้าเรียนไปแล้วต้องทำอย่างนี้ได้ทำนี้เป็นแล้วก็จบไปก็มีงานทำมีอาชีพได้อนาคตสาขาที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษามากก็จะเป็นสายที่นักเรียนต้องเรียนแล้วไปประกอบวิชาชีพด้วยตนเองนะเช่นทำเขาเรียกว่าเป็นแบบองค์ประกอบหรือทำเป็นประกอบอาชีพเป็นเท่าแก่น้อยได้เองนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของทางด้านพาณิชย์นะครับทางด้านพาณิชย์ที่จะไปทำโดยเฉพาะสายด้านอาหารด้านขนมด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับสมเพราะว่าตัวนี้จะมีโอกาสเด็กจะมีโอกาสสูงที่จะมีรายได้ได้สูงกว่าสาขาอื่นนะครับแล้วก็ถ้ามีองค์ความรู้ด้านอื่นมาผสมด้วยโดยเฉพาะทางด้านสารสนเทศด้านไอทีเพราะเด็กที่เรียนเรานี่จำเป็นแค่ปวสก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปต่อปริญญาตรีมากถ้ามีคุณภาพมีฝีมือแล้วก็มีงานทำแน่นอนครับมีสามารถประกอบอาชีพได้เองครับร้านมาลีโยงบริการดอกไม้ช่อสวยที่คอยนำพาความรักจากใครคนหนึ่งถึงใครอีกคนค่ะเป็นโมเมนต์สุดหวานอีกหนึ่งบริการของทางร้านในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะดอกไม้ช่องามตกแต่งอย่างปราณีตใส่ความรักและความจริงใจของคนจัดลงไปเต็มๆส่งผ่านจากร้านดอกไม้ร้านมาลียงพิกัดร้านติดโรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีโดยมีนายพิทักษ์ชัยจิตจันทร์เป็นผู้บริหารสำหรับชื่อร้านคำว่ามาลียงเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าที่รักเราอยากให้ร้านเป็นที่รักของทุกๆคนเพราะคำว่ารักตัวนี้ไม่ได้หมายถึงคนรักเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการอยู่กับทุกๆสิ่งที่เรารักส่วนจุดเด่นของร้านมาลียงคือดอกไม้ซึ่งทางร้านจะคัดเกรดของดอกไม้ก่อนนำเข้ามาในร้านและจัดตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุดความเป็นมาของมาลียงก็มาลียงก็อย่างที่บอกไปชื่อก็คือเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าที่รักนะครับทีนี้คำว่าที่รักเนี่ยมันก็มาจากการที่แบบผมก็ทำกับคนที่เราก็เรียกได้ว่าเป็นที่รักของเราแล้วเราก็อยากให้ร้านเนี่ยเป็นที่รักของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือใครก็ตามแต่ที่ผ่านไปผ่านมาที่รักในความเป็นดอกไม้เพราะคำว่าที่รักตรงนี้ไม่ได้จำกัดแค่ว่ากับคนที่เรารักอยู่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักเราอยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วเราทำกับสิ่งที่เรารักนั่นก็คือเป็นที่มาของจึงเกิดคำว่าเป็นมาลียงขึ้นมาครับมีบริการจัดอะไรก็บริการของร้านเราจริงๆราคาก็มีเริ่มต้นตามที่ลูกค้าต้องการบางที่ลูกค้าสั่ง100อย่างเงี้ยครับทางเราก็สามารถจัดให้ได้ก็คือเอาไปว่าลูกค้าเข้ามาแล้วเรามาคุยกันเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยคือมีความต้องการอยากจะได้แต่บางทีอาจจะบัดเจ็ตหรืองบไม่ถึงเงี้ยครับเราก็สามารถจัดให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็มี delivery ส่งฟรีในตัวเมืองอุบลตั้งแต่500 บาทเป็นต้นไปจุดเด่นของ
ครับจุดเด่นของเราจริงดอกไม้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องดอกไม้นะครับหลายๆที่เราก็คือมีความเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างคัดได้ที่ก็คือคัดเกรดอย่างถ้าเป็นดอกไม้เกรดของเราก็จะมี A B C นะครับก็ A B C เนี่ยก็จะถ้าในวงการดอกไม้นะครับจะทราบกันดีว่าในแต่ละเกรดเป็นแบบไหนแล้วก็เราก็จะส่งให้ลูกค้าตามที่แบบว่าสิ่งที่เราต้องการมากสุดก็คือความพึงพอใจของลูกค้านั่นก็คือเป็นแบรนด์การันตีครับก็คืออยากให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งช่อดอกไม้ที่ได้รับแล้วก็ในการเซอร์วิสของเราในของในส่วนของมาริยงครับเห็นบอกว่าที่ร้านมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดพิจิตรด้วยก่อนหน้านี้ครับก็ในช่วงที่บวชครับในส่วนของตัวผมเองก็เคยมีส่วนช่วยในการตกแต่งขบวนเทียนพรรษาในช่วงนั้นก็อยู่ในเพชรบรรพชิตก็ด้วยความที่เห็นน้องๆกลุ่มเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลเราที่เรียกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่เป็นต้นกล้าใหม่ของเยาวชนคนทำเทียนที่จะสืบทอดประเพณีแห่เทียนของชาวอุบลเราซึ่งเราก็ในฐานะคนอุบลเกิดที่อุบลเราก็พอเห็นเด็กๆรุ่นใหม่ทำเราก็อยากอะไรที่เราช่วยได้ส่งเสริมได้เราก็อยากจะทำก็เลยได้มีการช่วยน้องๆในการเรื่องของการตกแต่งในส่วนของตัวต้นเทียนในขบวนเทียนพรรษาที่จะไปอวดสายตาชาวโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองอุบลครับสำหรับใครที่สนใจอยากมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆสามารถโทรสั่งหรือเข้าไปคุยกับทางร้านได้ที่ร้านมาริยงติดโรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีสามารถสอบถามเพิ่มเติมโทร065-269-9166ครับก็อยากจะจริงๆร้านมาริยงของเราก็ช่องทางการติดต่อก็เรามีช่องทางออนไลน์ก็คือ Facebook ชื่อเพจว่าร้านดอกไม้มาริยงอุบลราชธานีนะครับก็อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวการอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาจอยกันได้และที่สำคัญเราก็ไม่ได้ปฏิเสธงานบุญทุกงานนะจริงๆมาคุยกันได้เราก็เรียกได้ว่าช่วยกันเราอยากจะมาอยู่ที่นี่ก็คือเป็นอุบลบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วเราก็อยากจะมาสร้างมิติใหม่ว่าจังหวัดอุบลเป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็เป็นจริงๆอุบลเป็นเมืองที่มีสตอรี่เยอะแยะมากมายแต่อุบลยังขาดในสิ่งที่เรียกได้ว่าตลาดต้องการอย่างเช่นร้านดอกไม้ในรูปแบบที่มาริยงทำเราก็ทำเพื่อตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวเองที่เรียกได้ว่าไม่ต้องสั่งดอกไม้มาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาให้งานที่อุบลก็สามารถมาที่มาริยงก็เรียกได้ว่าได้ดอกไม้ไม่ต่างจากเกรดที่เป็นกรุงเทพด้วยความที่เราเป็นคนได้เดินทางท่องเที่ยวบ่อยไปหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยครับเราก็ได้เห็นมุมมองหลายๆมุมมองแล้วก็รูปแบบการจัดดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็อยากจะนำสิ่งนี้เก็บมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนบ้านเราครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนบุรพาในครับติดกับโรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีฝั่งทางอุบลรักเลยนะครับเลยอุบลรักจะไปวารินนะครับก็ติดกับคลินิกหมอวิชัยยังไงก็เชิญมาแวะมาได้พุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีพาลูกหลานร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาและร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดทุ่งศรีเมืองวัดเก่าแก่คู่เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่วัดทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดเก่าแก่คู่เมืองอุบลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3วันมาฆบูชานายปัญญาเสวตธรรมนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายยอดยุทธเดชรุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีพาลูกพาหลานเข้าวัดร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนกับเจ้าพระคุณวิโรจน์รัตโนบลเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองพระครูปลัดกิติพงศ์อัตุตมะกิตตุติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองคณะพระภิกษุสามเณรเนื่องในวันมาฆบูชาสำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆสรุปเป็นใจความสำคัญทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3โดยวันมาฆบูชา2562ตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์สำหรับประวัติมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์โดยไม่ได้นัดหมายโดยพระภิกษุเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าและบรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆองค์
วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาวัดทุ่งศรีเมืองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยท่านเจ้าอริยวงศ์สายจารย์ยานวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆป่าโมกซุยซึ่งเคยได้เข้ามาศึกษาอย่างกรุงเทพต่อมาได้เป็นเจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีท่านได้มานั่งปฏิบัติธรรมที่บริเวณชายทุ่งเมืองซึ่งเป็นเขตวัดในปัจจุบันและรู้สึกสงบร่มรื่นจึงได้เชิญพระพุทธบาทที่จำลองมาจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครมาประดิษฐานไว้และสร้างหอพระพุทธบาทขึ้นได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนะคะเราจะไปติดตามกันได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงเมืองบายพาสศรีสะเกษบริเวณทางร่วมทางแยกคำน้ำแซบเนื่องจากแขวงการทางที่1อุบลราชธานีจะดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรตามโครงการยกระดับความปลอดภัยตามทางแยกขนาดใหญ่ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15เมษายน2562นี้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว 18-21 กุมภาพันธ์2562มณฑลทหารบกที่12ได้ทำการฝึกร่วมภายใต้โครงการร่วมรบกับประเทศสหรัฐอเมริกาคอบราโกณหนองย่าม้าบ้านหนองเคงหมู่ที่4ซึ่งมีการใช้อาวุธจริงในการฝึกเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงเข้าไปยังบริเวณการฝึกภายในวันเวลาดังกล่าววันที่19กุมภาพันธ์2562เวลา 9:30 นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการส่งเสริมสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2562จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดชิลและเครื่องดื่มสุดชิคกันยาวๆไปเลยทุกสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนเริ่ม25กุมภาพันธ์ถึง2มิถุนายน2562นี้เวลา 16:00 นถึง 23:00 นณลานสนามหญ้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีกลับมาอีกครั้งกับงานพระนครศรีอยุธยาสุดยอดภูมิปัญญาสู่สากลครั้งที่2มหกรรมรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพดีอาหารหลากหลายพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมลุ้นกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลมากมายภายในงานพิเศษพบกับมินิคอนเสิร์ตจากเอิ้นขวัญวรัญญาวันที่27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2562ณลานอควาเรียมชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสาสุขอุบลชวนวิ่งครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562ณสวนสาธารณะห้วยม่วงถนนแจ้งสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชมละครเวทีฝีมือนักศึกษาหมออุบล UBU Dream Girls The Musical เปิดทำการแสดงวันที่21 22และ23กุมภาพันธ์2562นี้วันละ2รอบเวลา 14:00 นและ 18:00 นณโรงละครคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำรองที่นั่งได้ที่064 331 8936หรือ092 658 4568ขอเชิญชวนน้องๆ นักฟุตบอลที่มีความฝันอยากร่วมเป็นนักเตะทีมสโมสรราชนาวี FC โอกาสมาถึงแล้ววันที่ 23-24 กุมภาพันธ์2562นี้ที่สนามปอซิตี้เขมราช
ร่วมคัดตัวนักฟุตบอลอายุ 12-16 ปีทั้งฟุตบอลและฟุตซอลเตรียมชุดนักเตะเอกสารประจำตัวไปลงทะเบียนได้เช้าวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2562ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่093-332-5368เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกสานิชชัยสถิตและตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันจับกลุ่มนางสาวดวงชนกชื่นตาสาวอุบลปลอมไอจีดาราหลอกเงินชาวบ้านได้เงินกว่าแสนบาทวันที่19กุมภาพันธ์2562เวลา 13:00 น.คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างกำนันตำบลบุ่งหวายผู้นำชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านโนนสวนร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ณศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านโนนสวนตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอาชีวะอุบลเปิดโลกอาชีพอวดของดีในงานอาชีวะปริทัศน์ปี2562อาชีวศึกษาคือผู้ส่งคุณค่าของสังคมสาธิตและจัดแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาสู่สายตาประชาชนรับเทศกาลเดือนแห่งความรักณเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเมื่อเวลา 11:30 นวันที่19กุมภาพันธ์2562นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายประเดิมภาคแก้วผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละออง3อนุภาคกลางเมืองอุบลราชธานีเพื่อสร้างความมั่นใจและเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกรมควบคุมโรคเผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยระบุว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไอกรนของประเทศไทยพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาปี 2557-2561 จำนวนผู้ป่วยไอกรนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉลี่ยมีผู้ป่วย74รายต่อปีเสียชีวิตปีละ 0-3 รายส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 1-3 เดือนจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออุบลราชธานีส่วนสถานการณ์โรคไอกรนในปี2562นี้ตั้งแต่1มกราคมถึง13กุมภาพันธ์2562พบผู้ป่วยจำนวน13รายไม่มีผู้เสียชีวิตช่วงนี้ไปติดตามราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 19,500 บาทขายออก 19,600 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 19,147 บาท 8 สตางค์ขายออก 21,100 บาทขอบคุณข้อมูล www.growtrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล26บาท89สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์อี20 24บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท88สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27บาท15สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.com
ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา6นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา20นาทีท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมได้นะคะที่ช่อง45 4Z นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนเป็นประจำทุกปีและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานโดยใช้ตัวชี้วัดของข้อมูลจปท.เป็นเครื่องมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองชุมชนเองนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ก็จะได้เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบข้อมูลและก็สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือนชุมชนตำบลรวมถึงภาพรวมระดับประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐอย่างทันท่วงทีก็ด้วยว่าประชาชนเองได้มอบข้อมูลของตัวเองไว้กับภาครัฐแล้วก็อยากจะให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลรวมทั้งชาวไทยด้วยว่าประเทศไทยนั้นเราทำงานต้องมีข้อมูลเพื่อจะชี้สถานะหรือว่าการให้รัฐได้รับรู้ถึงปัญหาของท่านเชิญชวนนะครับให้คนเมืองของรัฐเห็นว่านี่เป็นข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเราเองและครอบครัวของเราครับ